ความจริงตั้งใจสักนิดหนึ่งมันน่าจะได้นะอย่างนี้เสียอย่าว่า89มือว่าเพียงแต่ว่าอีก7มือไปนี่ไปถึงมันสินห้าสินหน้านี่วันนี้กี่ค่ำอ่ะ8บอกอ้าว8อ้าววันนี้ตัดออกไป9ไม่ใช่8ค่ำ15ค่ำนะ9 10 11 12 13นี่14บ่ต้องนับวันศีลล่ะแม่นบ่ฮะวันนี้มันเพิ่งรับฮะลืมไปเลยอ้าวมันต้อง45แน่นะเป็น8อ่ะนับ9 10 11 12สิบสามสิบสี่คงมือเติมศีล8สิกขาบทอีกสัก6มือลองเบิ่งอย่าไปลอง3เดือนมันยาวโพดลองสัก6มือนี่สิไหวบ่มือหนึ่งก็เป็นบุญมือหนึ่ง2มือ3มือ4มือ5มือ6มือเป็นบุญคู่มือเป็นอย่างบ่พาบ่สนใจไม่เอาก็คือกันนี้นะรักษาศีลเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลเฉพาะวันศีลน้อยศีลใหญ่เท่านั้นเป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะคำว่าทุกขณะเข้าใจบ่บ่แม่นทุกวันในขณะทุกบ่แม่นทุกวันรักษาศีลขณะใดเป็นบุญเป็นกุศลขณะนั้นรักษาศีลขณะใดเป็นบุญเป็นกุศลขณะนั้นถ้าหากว่านับขณะในวันนึงมีหลายขณะแท้ๆถ้าหากว่าหลายก้อนนี่ก็หลายก้อนเติบบุญไม่รักษาศีลก็เป็นบาปทุกขณะคือกันบ่รักษาศีลก็เป็นบาปทุกขณะวันหนึ่งวันหนึ่งหลายขณะแท้ๆแต่หากว่าวันหนึ่งนี่มันหลายขณะก็บาปก็หลายขณะคือกันรวมเป็นหลายรวมวันหนึ่งหลายขณะก็บุญเป็นบาปหลายอยู่เติบขึ้นแล้วทำไมจึงว่ารักษาศีลเป็นบุญทุกขณะทำไมจึงไม่รักษาศีลเป็นบาปทุกขณะบุญอยู่ที่จิตบุญอยู่ที่ใจบาปอยู่ที่ใจรักษาศีลก็มีสติรักษาใจมีสติขณะใดมีสติทุกขณะเป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะถ้าหากว่าไม่รักษาจิตปล่อยจิตไปตามอารมณ์เป็นบาปทุกขณะทีเดียวจิตของเรานี่ถ้าหากว่าปล่อยไปขณะหนึ่งขณะไหนนี่เป็นอกุศลไปเจอสิ่งที่มันเป็นอกุศลเพราะการที่ไม่รักษาจิตจิตที่ไม่มีสติรักษานั่นยากที่จะเป็นกุศลขึ้นได้มาได้มีแต่ที่จะเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลปล่อยไปมันจะเป็นบุญบ่ได้มีแต่เป็นบาปจึงว่ารักษาศีลคือรักษาจิตมีสติรักษาจิตไม่มีสติรักษาจิตนั่นไม่รักษาศีลจะศีล5ศีล8ศีลเท่าไรก็ช่างก็คือมีสติรักษาจิตของเรานี่รักษาจิตของเราดีศีลของเราสมบูรณ์ไม่บกพร่องถ้าหากว่าไม่รักษาจิตของเราไม่มีสติปล่อยใจมันไม่เหมือนในเมื่อไม่มีสติใจมันก็ไปตามกระแสสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินไปตามกระแสโลกมองไม่เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลอะไรมีแต่จะเพิ่มความสับสนวุ่นวายล้วนแล้วแต่เป็นบาปทั้งนั้นคือไม่รักษาศีลคือไม่รักษาจิตใจไว้ให้ดีเป็นบาปทุกขณะบุญและบาปเป็นของที่รวดเร็วที่สุดแป๊บเดียวเป็นบาปขึ้นมาทันทีแป๊บเดียวเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาทันทีคำว่าบุญมันไม่ใช่เป็นก้อนใครๆก็ว่าก้อนใครเขาปุ้นเขาปาดนี่นี่มันจะต้องลงทุนไปห่อลงทุนไปหนึ่งไปต้ม
บาปก็คือกันนึกแป๊บเดียวมันสำเร็จเป็นบาปขึ้นมาทันทีเลยร้อนวูด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 ขึ้นมาล่ะจึงว่ารักษาศาสนาต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนการที่จะมีความละเอียดถี่ถ้วนนี่ต้องมีสติติดต่อในเมื่อมีสติติดต่อจิตของเราที่มีสตินั่นน่ะจะเป็นจิตที่รักษาจิตแล้วจิตของเรานี่จะปลอดภัยจากคำว่าอกุศลทั้งหลายหรือจากคำว่าบาปทั้งหลายหรือว่าปลอดภัยไม่มีข้าศึกไม่มีอันตรายพระพุทธเจ้าท่านก็พูดถึงข้าศึกไว้มากศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงในตรัสก็ทรงตัดเรื่องข้าศึกไว้มากทีเดียวแต่ข้าศึกที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานั้นข้าศึกตัวนี้คือตัวกิเลสตัวไม่มีสติก็ตัวกิเลสจึงว่าสิ่งที่จะมาทำลายข้าศึกที่จะมาทำลายมันรวดเร็วจริงๆขาดสติเมื่อไรนั่นน่ะข้าศึกมันยึดครองจิตใจมีสติขณะใดข้าศึกที่มันยึดครองนั้นมันถอยตัวไปเราจะเอาข้าศึกมาอยู่มาเปรียมาครองจิตใจหรือจะเอาถ้ำครองจิตใจไม่ต้องยกมือดอกก็ต้องตอบว่าเอาถ้ำคล้องจิตใจด้วยกันทั้งนั้นที่เจ้าข้าศึกคล้องจิตใจนะบ่มีผู้ใดยกมือทั้งที่ไม่มีใครยกมือแต่ใครก็ชอบเอาข้าศึกมาคล้องเมืองทำไมจึงว่าอย่างนี้ไม่มีสตินั่นล่ะเปิดโอกาสให้ข้าศึกคล้องเมืองถ้ามีสติจิตมีสติก็จิตมีธรรมนั่นน่ะธรรมครองเมืองธรรมครองเมืองล่มเย็นเป็นสุขสหากขาดศึกครองเมืองหมายความยังไงมันก็โวดวายเท่านั้นตัวดูแม่พม่ามันมาครองเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะเจดีย์มันเผาหมดเลยเผาหมดนั่นตึกรามบ้านช่องปราสาทราชวังเผาหมดขาดศึกครองเมืองเป็นอย่างนั้นทำคลองเมืองล่มเย็นเป็นสุขใจของเราต้องการความล่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกคนก็ต้องเอาเลือกเอาธรรมเนี่ยมาครองจิตใจของเราล่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยประเทศชาติไม่มีข้าศึกศัตรูล่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเราไม่มีข้าศึกมาเบียดเบียนล่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเราไม่มีข้าศึกเข้ามาครอบครองนี่เป็นเอกราชประเทศเองเอกราชมันก็ดีสบายล่ะไม่เป็นเมืองขึ้นก็ใครไม่ถูกเขาจูงไม่ถูกเขาบัญชาไม่ถูกเขาชี้นิ้วไม่ถูกเขาใช่ต่างๆนานาไปในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานี่แหละศาสนาเข้าใจมั้ยล่ะศาสนาคือธรรมรักษาศาสนาก็คือรักษาจิตอันนี้รักษาศาสนาก็คือรักษาจิตอันนี้ไม่รักษาจิตอันนี้ไม่รักษาศาสนาถ้าหากว่าไม่รักษาศาสนาจิตที่ไม่รักษาไม่มีการคุ้มครองรักษาจิตทําได้ทุกอย่างทำเพื่อเป็นการที่เรียกสร้างความเสียหายแก่เจ้าของทุกคนมีแต่ความเสียหายภายในจิตใจพระศาสนามีอยู่ได้ไงประเทศชาติจะล่มจมพุน
ทุกคนพากันรักษาจิตใจทุกคนพากันรักษาจิตใจพากันปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมนี่พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองคือจิตนี่มีความเจริญจิตนี่มีการพัฒนาก้าวหน้าลดเพ้วพ้นจากสภาพที่เรียกว่าป่าเถื่อนไม่ต้องการที่จะให้ประเทศเจริญไม่ต้องการที่จะเป็นการพัฒนาประเทศชาติในเมื่อจิตมีการพัฒนาดีแล้วมันเป็นโดยธรรมชาติมองไปทางไหนมองไปทางไหนมองไปทางไหนสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์มันเห็นหมดแล้วสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความบั่นทอนมันก็รู้หมดแล้วจะไปทำอะไรอะไรที่จะเป็นไปในทางที่บั่นทอนเสียหายทำเดินทางสร้างสรรค์ทำทางสร้างสรรค์นี่มันก็เจริญเท่านั้นเจริญเพราะอะไรเจริญเพราะมีการปฏิบัติจิตปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตก็คือการปฏิบัติทางศาสนาอย่าไปมองศาสนาอยู่ตามวัดตามว่าแล้วเข้าคนนั่นไม่ใช่ศาสนาเราคนนั่นเนี่ยคนนั่นเป็นศาสนาคริสต์คนนั้นเป็นศาสนาฮินดูคนนั้นเป็นศาสนามหามาตคนนั้นเป็นศาสนาอะไรตัวมีอะไรพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกถามว่าโลกนี่สรรพสัตว์ทั้งหมดเดี๋ยววัตมนุษย์เลยเทวดาอินพรหมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาทั่วโดยทั่วถึงกันแม้แต่นกหนูปูปีกพระพุทธเจ้าก็ยอก็ยกว่าก็ทรงรับว่านั่นเขาก็เป็นสัตว์โลกมีจิตมีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นในจิตในใจเจ้าชาวพุทธชาวพุทธสักขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่แต่ไม่สนใจหูสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยเลยเต็มอยู่ในคุกในตารางน่ะไม่เห็นพระพุทธศาสนาช่วยให้คนในคุกในตารางมันหมดไปสิ้นไปมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนักฆ่ายาเสพติดนักเสพยาเสพติดนี่เต็มไปหมดจนกระทั่งไม่มีคุกจะขังศาสนาไหนศาสนาพุทธศาสนาไหนศาสนาพุทธไม่มีฮินดูคีฮามัดเลยฮินดูเลยเลือกคิดแต่คิดสตียงคิดสตังไอ้มหามัดอะไรไม่ถึง 1% ซ้ำนี่จึงว่าไม่ใช่ศาสนานั่นดีศาสนานั้นไม่ดีดีเพราะคนต่างหากนี่ที่ปฏิบัติศาสนาถึงศาสนาจะดีสักขนาดไหนพระพุทธเจ้าว่าเราตถาคตยิ่งเลิศยอดคำสอนพระพุทธเจ้าก็เลิศเช่นเดียวกันเพราะคำสอนก็ออกจากองค์พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ไม่มีใครเสมอคำสอนก็มีใครเสมอแต่ไม่สามารถที่ช่วยคนที่สวนทางกับคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องไปมองดอกไม่ต้องไปมองดอกเมืองนรกมองแต่คุกแต่ในตารางก็แล้วกันเต็มไปหมดมันจะล้นคุกจะแตกล่ะเพราะอะไรก็เพราะคนไม่รักษาศาสนาไม่รักษาจิตปล่อยให้ความโลภครอบงำผู้ที่ค้าก็ปล่อยให้ความโลภครอบงำไอ้ผู้ที่เสพก็อยากให้ก็ให้ความอยากครอบงำมีฆ่าศึกนี่ตัวกิเลสนี่เป็นฆ่าศึกอันดับหนึ่งของโลกทำลายไม่ยกเว้นแม้แต่นักบวชค่ะบวชตำวัดตำวาฆ่าศึกเดี๋ยวมันปล่อยท่านเถอะอโหสิท่านเถอะฆ่าศึกมันไม่ได้ยกเว้นหนาถ้าหากว่าไม่มีสติขาดการระมัดระวังสำรวมเต็มไปด้วยข้าศึกแล้วหมายความว่ายังไงในหัวใจเต็มด้วยข้าศึกเต็มด้วยกิเลสแล้วหมายความว่ายังไงไม่ต้องพูดหรอกเห็นไหมล่ะระเบิดมันลงเมืองในพระญี่ปุ่นนั่นน่ะตุ้มเดียวน่ะตรงนั้นน่ะเป็นไฟไปหมดเลยกิเลสที่มันระเบิดอยู่ในจิตในใจมันระเบิดอยู่ตลอดเวลาแล้วหมายความว่ายังไงคิดว่ากิเลสคือข้าศึกคือกิเลสนี่เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้ามุ่งที่จะทำลายจริงๆเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นข้าศึกอันดับหนึ่งของโลก
ยิ่งกว่าปรมาณูอีกปรมาณูมันทำลายเฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุข้าศึกโทกิเลสอย่างนี้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุมันก็ทำลายจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งนักบวชในที่เป็นเนรบวยเป็นพระเป็นเนรศาสนาโยกเราเรานี่เป็นผู้ที่จะพวกเรานี่เป็นผู้ที่รักษาศาสนารักษาศาสนาถ้าหากว่าเราปล่อยไปละเลยละเลยในการปฏิบัติเรานั่นละเราเป็นผู้ที่ละเลยในการที่ปฏิบัติพระศาสนาทิ้งพระศาสนาทีเดียวเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมเดินก็ปฏิบัตินั่งอยู่ก็ปฏิบัตินอนอยู่ก็ปฏิบัติยืนอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยศาสนาอยู่กับเราทุกขณะปฏิบัติมันขัดข้องอะไรคือมีสติอยู่ที่จิตมีสติอยู่จำสรีระร่างกายของเรานี่แสนที่จะรื่นรมแสนที่จะเพลิดเพลินแสนที่จะท้าทายตลอดวันตลอดคืนนี่ท้าทายให้สนุกสนานรื่นเริงอยู่อย่างนั้นจึงว่าศาสนาคือเราการรักษาพระศาสนาคือการรักษาเราแล้วพระศาสนาคือถ้าพระศาสนาคือเราแล้วนี่เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงทีเดียวไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนอยู่กับวัดไม่ใช่หน้าที่ของพระนักบวชทุกคนมีจิตใจมีศาสนาที่จะต้องรักษาถ้าหากว่าไม่สนใจละเลยศาสนาของเจ้าของจะมีแต่ข้าศึกเต็มไปหมดข้าศึกคืออะไรไฟราคะมันหิวมันอิ่มไม่เป็นไฟโทสะมันก็อิ่มไม่เป็นไฟโมหะมันพอไม่เป็นมันเผาอยู่ตลอดของเวลาตลอดการเผาจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ามันเผาทำไมไม่รู้ว่ามันเผาเราเพราะเราไม่ดูใจเราแล้วมันจะเห็นใจได้ยังไงในเมื่อไม่เห็นใจมันจะไปรู้ว่าไฟเผาหัวใจได้ยังไงทำไมยังไม่รู้ทำไมยังไม่เห็นหัวใจก็เพราะไม่ดูหัวใจการไม่ดูหัวใจนี่แหละเป็นคนที่ไม่รักษาศาสนารักษาศาสนาคือการรักษาใจปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติใจปฏิบัติจิตของเรานี่อย่าไปมองสิ่งอื่นการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติศาสนาการปฏิบัติธรรมนี่คือการรักษาพระศาสนาการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการพัฒนาประเทศชาติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการที่จะสร้างสรรค์ความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกพากันเข้าใจไว้อย่าพากันประมาทพระพุทธเจ้าหลังจากเทศนา45พระพรรษาเวลาจะสุดท้ายนี่เพียงท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทนะถ้ามาวินัยเราตัดไว้ดีแล้วเนี่ยให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเพราะเทศไม่หมดแล้วก็เพียงแต่ว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจเท่านั้นล่ะชีวิตนี่ไม่หายใจมาอะไรตายมานั้นอย่าไปว่าอีก5ปี10ปีนะไม่หายใจมาอะไรตายมานั้นแล้วเราจะไปสนุกสนานลื่นเริงอะไรเราจะไปมัวเมาอะไรสิ่งเหล่านั้นเวลาเราแก่ตายเขาไม่ได้ช่วยนะลูกเต็มบ้านก็ช่างเถอะหลานเต็มเรือนก็ช่างเถอะเงินทองอย่าว่าจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยจะอันนับเป็นกระบุงก็ช่างเถอะมันไม่ได้ช่วยนะอย่าว่าจะตายมันไม่ช่วยเลยเจ็บไข้มันก็ไม่ช่วยจะไปจ้างหมอมาจากเมืองฟ้าก็ช่างเถอะมันไม่ได้ช่วยแล้วไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นนะนั่งมันกองเงินกองทองก็ช่างเถอะนอนมันกองเงินกองทองก็ช่างเถอะมันก็เจ็บอยู่นั่นล่ะทดลองดูแม่ไม่ต้องป่วยดอกนั่งภาวนาเนี่ยนะมันเหมือนเป็นไฟไหม้เนี่ยมันจะเจ็บอ่ะมันไม่ได้ช่วยใดกุฏิงามๆเรานั่งดูนะแม่นี่
นั่งไงไม่มันก็เจ็บปกติงามๆมันนอนแบบมันก็เจ็บนอนนานป่วยไข้จริงๆเราไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่มีส่วนช่วยเลยตายเขาก็ไม่ได้ช่วยดีไม่ดีล่ะเกิดสับสนเวลาป่วยเกือบสับสนเวลาตายจิตเศร้าหมองนะวุ่นวายว่าวุ่นจิตเศร้าสับสนว่าวุ่นวุ่นวายเศร้าหมองตายแล้วไปนรกไม่มีใครอยากไปในคุกในตารางอ่ะมันคุกจะแตกก็มีใครอยากเข้าคุกบ้างแต่คุกก็แตกคุกแหงคุกก็เต็มคุกจะแตกนั่นน่ะนรกก็เหมือนกันมีใครอยากไปดอกแต่คนส่วนมากไม่ใครจะดูแลคุ้มครองรักษาจิตกันก็ต้องเป็นอย่างที่เจ้าของไม่ต้องการสวรรค์ก็เยอะสวรรค์ก็มีคุณมากสุคติสุคติสีเลนะสุคติเงียดินั่นพูดยังไงให้พากันรักษาศีลเข้าใจไหมล่ะไม่ต้องปรารถนาสวรรค์มันก็ไม่ต้องปรารถนาคุกตารางนั่นนะเหตุผลมันพอเราไม่ปรารถนามันก็ได้สวรรค์ก็เหมือนการเหตุผลพอเนี่ยมันเป็นแต่ยังไม่ทันตายสีเลนะสุคติยันติพระพุทธเจ้าชาติท่านทรงตรัสรับรองไว้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงรับรองไว้อย่างนี้ก็อันนี้เป็นความจริงทรงรู้แล้วเห็นแล้วตั้งแต่อดีตหาประมาณไม่ได้ความจริงอันนี้เป็นอย่างนี้เอาความจริงตลอดกาลนั่นน่ะเอามาตัดเป็นธรรมเทศนาพากันฟังแน่หรือเอาขี้ควัดขี้หูซะบ้างถ้าหากว่ามันไม่ได้ยินน่ะขี้ตาก็ควัดซะบ้างขี้หูขี้ตาคืออะไรอ่ะคือความสับสนวุ่นวายหรือความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่มีอยู่ในจิตในใจอันนี้ล่ะอารมณ์สัญญาสิ่งอิทธารมอนิทธารมทั้งหลายคือขี้หูขี้ตาล่างมันออกไปเสียตาจะได้สว่างสวัยนะเห็นจิตเห็นใจของเรานะนะเห็นจิตเห็นใจก็เห็นท่องไม่เห็นจิตเห็นใจก็มองเห็นหนึ่งเห็นมองเข้าไปก็เห็นแต่ขี้หูขี้ตาเท่านั้นขี้หูขี้ตาคืออะไรคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความสับสนวุ่นวายในจิตในใจความฟุ้งซ่านสงสารเพราะอะไรก็เพราะอารมณ์สัญญาเป็นของร้อนมันกลุ่มรุมนั่นเห็นแต่อารมณ์สัญญาเรียกขี้หูขี้ตาอ่านะมีแต่พวกเราเนี่ยจะเป็นภาคผู้ไอ้ผู้ที่ทรงพระศาสนาไว้พระเนรเรานี่มีส่วนมีความสำคัญอันดับหนึ่งที่จะทรงพระศาสนาของพระศาสดาของเราให้ทรงอยู่ให้เจริญก้าวหน้าแล้วเราเนี่ยจะเป็นมีส่วนสำคัญในการที่จะเหยียบย่ำทำลายเหยียบย่ำทำลายก็ยังไงละเลยในที่สุดมันก็หมดสิ้นเท่านั้นน่ะมีศาสนายังอยู่ศาสนายังทรงอยู่เพราะมีคนปฏิบัติถ้าไม่มีคนปฏิบัติศาสนาอยู่ตรงไหนอยู่ในตู้ในคัมภีร์เหรอมันเป็นบุญเป็นบาปเป็นไหมเป็นหรือเปล่านี่ยิ่งว่าศาสนาอยู่กับเราพากันรักษาพระศาสนาไว้ให้ดีพระพุทธเจ้ามอบศาสนาให้เราประพฤติปฏิบัติกันแล้วผลการของการประพฤติปฏิบัติศาสนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อขอเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มาเป็นส่วนแบ่งเป็นของเราร้อยทั้งร้อยล้านทั้งร้ายล้านเป็นของเราทั้งนั้นทำแล้วเป็นของเรากรรมสกุลหิกรรมทายาทุกทำแล้วเป็นของเราเราจะต้องรับผลของการกระทำนี้คือทำแล้วเป็นของเราเราก็ได้รับเห็นไหมล่ะแล้วทำไมจะไม่พากันมีจิตมีใจพากันมีจิตมีใจนะแม่ร้อยทั้งร้อยเป็นของเราล้านทั้งล้านก็เป็นของเราไม่ใช่ร้อยร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านเป็นส่วนบุญนะบาปก็เหมือนกันนะล่ะ
ขณะเดียวขณะขณะเดียวขณะเดียวขณะไหนก็ช่างเถอะเป็นบาปขึ้นมาทันทีแล้วเราจะประมาทได้ยังไงมันรวดเร็วมันก็ขณะจิตนี่ไฟฟ้ามันยังช้ากว่าขณะจิตของเรานี่บุญและบาปเกิดขึ้นมันก็รวดเร็วมันขณะจิตต้องมีสติต้องระมัดระวังให้ยิ่งเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทมีความเจริญทุกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ให้พากันใส่ใจพากันได้ยินได้ฟังพากันจำเอาไว้ทางแห่งความเจริญทางแห่งความก้าวหน้าของเราเป็นการพัฒนาเราให้ก้าวหน้าเป็นการพัฒนาบ้านเมืองเป็นการพัฒนาโลกพัฒนาด้วยหลักของศีลธรรมเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องอย่าไปให้ความสำคัญกับทักษิณให้เงินล้านมาพัฒนาอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าจิตใจมีการพัฒนาจิตใจมีศีลมีธรรมเงินอันนั้นเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าจิตใจมีการพัฒนามีแต่บาปเงินอันนั้นจะมีแต่เสริมบาปให้ดีไม่ดีจะตายกันหลายคนบนนั้นเพราะเงินอันนั้นตายเพราะอะไรไม่ใช่ตายเพราะเงินนี่ตายเพราะกิเลสตายเพราะข้าศึกมันบีบบังคับต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายทั้งนั้นทำลายคนมันก็ทำลายได้ถ้าหากว่ามันเห็นว่าคนนั้นเป็นข้าศึกกับมันอ้าวกลับมาอยู่นครแล้วบอกอ้าวกลับมาอย่างรู้ไปฆ่าทั้งไก่เป็นตาสีกำไรอีกหลายอย่างเดี๋ยวเอาไปนี่อย่าสวยไปหาตื่นตื่นนั่นตื่นนี่ตื่นนั่นตื่นนี่นะมันพอเช้าตื่นแล้วก็อย่าสุดตื่นแผ่นดินอันนี้ไม่ต้องไปเลือกดอกไปหาเลือกตรงนั้นเลือกตรงนี้ล่ะคนยังไม่เรียกว่ายังหลงอยู่จะไปหลงจะไปตื่นอะไรตรงไหนก็แผ่นดินอันเดียวกันทั้งโลกกระทะอยู่ก็ไหนมีพุทโธธรรมโมสังโฆทั้งนั้นไม่ต้องไปหาไกลที่ไปหาพุทโธธรรมโมสังโฆไกลน่ะคือคนหลงเดี๋ยวว่าบวชนานแล้วบ่หลงนะบวชนานบางที่ยิ่งหลงยาวให้อยู่วัดถ้ำเชียงของหรือถ้ำเสื่องของนะใครอยู่แต่เก่ามันถ้ำเสื่องของนะเดี๋ยวนี้เป็นเชียงของบ่ใครอยู่บ้านในมันในบ้านนี้บ่บ้านในรูปเล่านี่บ่มันบ่อยู่สององค์อะไรมันถึง103วัดเหรอนี่ฮะสามร้อยแปดสิบรูปสามเณรไม่ได้เนอะสามเณรรู้สึกว่ามีเณรน้อยเณรเครื่องมาหลายองค์อยู่นี่เมื่อกี้พูดก็โยมข้างล่างก็เลยพอบ้างนะเน้นในคนไหนมันดื้อหลายล่ะเอาน้ำกระติกใส่มันโลดด้วยว่ะ แล้วก็บอกแล้วถามมันด้วยเจ้ามาจากคู่บาไหนอย่าถามมาคู่บามันเด้อว่ะมันเดือดนะ แต่ความจริงน้ำกระติกก็บ่มีดอก บอกให้เขาเอาน้ำกระติกใส่มันโลดดีกว่ามันจะดื้อเนี่ยเน้นบางองค์สังเกตนั่นนะเดย์โดยเต้นนั่นเต้นนี่เบิ้งนั่นเบิ้งนี่อ่านความพนองของเด็กก็จะบอกจึงว่าเด็กดูแลฝึกอบรมมายากเพราะความเป็นเด็กนี่อดที่จะแสดงความพนองไม่ได้แต่ความพนองของเด็กบางทีมันก็น่ารักนะเท่าแล้วยังอดพนองบ่ได้อันบ่เป็นตะเบิ้งให้ยินบอก
ข้าแล้วยังอดพระน้องบ่ได้มันบ่เป็นตะเบิ้งนี่ล่ะพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่พวกเราเราเนี่ยจะพากันรักษาอย่าไปมอบให้ทางรัฐบาลอย่าไปมอบให้มหาเถรสมาคมอันนั้นเราไม่ปฏิเสธเรายกไว้อีกระดับหนึ่งย่อหนึ่งหนึ่งเรียกว่าระดับที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรเทิดทูนแต่ที่จะทรงพระศาสนาจริงๆนี่พวกเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ทรงเอาไว้ทรงศาสนาก็คือทรงไว้ถึงศีลให้สมบูรณ์อย่าให้มีความบกพร่องแม้แต่เล็กแต่น้อยเรียกว่าสีละสัมปันโนมีความสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องเล็กๆน้อยๆพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วไม่ใช่ของเล็กเป็นพุทธบัญญัติแล้วจะเล็กน้อยได้ยังไงเป็นของใหญ่ทั้งนั้นจึงให้พากันเคารพและให้พากันยกไว้เหนือชีวิตชีวาของเรากันทีเดียวเล็กน้อยจะไม่พากันเลินละเมิดเล็กน้อยจะไม่พากันมองข้ามเล็กน้อยจะไม่พากันประมาทที่เราว่าเล็กๆน้อยแต่ความจริงไม่ใช่ของเล็กน้อยทำไมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จะถือว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ได้แม้แต่ที่เรียกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงห้ามไม่ให้ยกเลิกทำไมไม่ให้ยกเลิกเล่าเพราะสิ่งนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติที่จะก้าวหน้าขึ้นไปมันก็รถอย่างนี้นี่ล้มในยันมันเล็กน้อยดอกมันมีตัวมีต้นแล้วไม่ตัวไม่มีต้นอะไรไม่ต้องมีมันก็ได้อย่างมันมีแต่ว่ารถอันนั้นวิ่งได้ไหมสิกขาบทธรรมวินัยเล็กๆนี่เราไปเช่นเดียวกันอย่าถือว่าเป็นของเล็กน้อยไม่สำคัญทรงศีลให้สมบูรณ์เรียกว่าทรงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองเดี๋ยวนี้บางแห่งบางสำนักแม้แต่ในวงการกรรมฐานก็ชอบละหลวงจึงว่าถ้าหากว่าใครมั่นคงและเรียกว่ายังเป็นที่ถูกต้องในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าถูกต้องไม่ผิดพลาดก็ให้พากันรักษาให้ทรงไว้เรียกว่าทรงพระศาสนาถ้าว่าใครรู้สึกว่าออกใจนอกลู่นอกทางละหลวมไม่ได้จับหลอกใส่ยามซื้อไม่ได้จับเงินจับทองนักจับยาจับซองซื้อใช่ไม่ได้นะอย่าให้มันมีถ้าหากว่ามีนั่นนะเราล่ะเป็นผู้ที่บกพร่องในการรักในหน้าที่ในการรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการกระทำของเราที่ไม่ถูกต้องการกระทำของเราไม่ถูกต้องก็คือการทำลายนั่นเองให้เสียหายไปมีแต่พวกเราเนี่ยจะพากันรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของเราถ้าหากว่าเราไม่พากันจริงจังในการที่จะรักษาซึ่งพระศาสนาแล้วนี่พระศาสนาจะมอบให้กับใครจะมอบให้กับใครหน้าที่บริหารท่านก็มีหน้าที่บริหารคทาญาติโยมหน้าที่ปากท้องก็หนักหนาสาหัสสากันอยู่แล้วแล้วจะมอบให้กับใครเรานี่ไม่มีความจำเป็นในการที่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นให้พากันรับผิดชอบในพระศาสนาของพระพุทธเจ้ารักษาไว้ให้ดีอย่าให้มีความบกพร่องในการกระทําของเราในเมื่อเราพากันรักษาไม่ให้มีความบกพร่องในข้อปฏิบัตินี่ในด้านศีลของเราให้มีความสมบูรณ์นี่ละเรานี่ละจะเป็นผู้ที่รักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวหมดแล้วก็ไม่กลัวที่จะอายศาสนาจะให้หมดจะหมดยุคหมดสมัยไม่หมดยุคหมดสมัยเป็นดอกมีประจำโลกใครจะรักษาใครจะเลือกจะไม่รักษาใครรักษาพระศาสนามีแก่ผู้รักษาใครปฏิบัติพระศาสนามีแก่ผู้ปฏิบัติใครไม่รักษาศาสนาไม่มีแก่ผู้นั่ง
ยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวศาสนายังมีอยู่แต่ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติศาสนาจะมีได้ยังไงศาสนาไม่ใช่อยู่กับกำลมออกจากปากนี่ศาสนาอยู่กับข้อปฏิบัติอยู่ข้อปฏิบัติใครมีข้อปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นมีศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ในบุคคลนั้นใครไม่มีข้อปฏิบัติบุคคลนั้นไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ในบุคคลนั้นเลยจริงเราต้องการให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ในเราโดยกันทั้งนั้นให้พากันรักษาศีลให้สมบูรณ์ด้วยกันทุกท่านแล้วจะสีละสัมปันโนมีความสมบูรณ์มีความองอาจกล้าหาญทุกการทุกสถานที่ไม่ได้สกทานหวั่นวิตกอะไรเพราะเรามีความสมบูรณ์บริสุทธิ์ในศีลของเราที่พูดถึงเรื่องศีลก็ให้พากันทรงไว้ด้วยความบริสุทธิ์เองบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมานี่ตรงไปบริสุทธิ์ยุติธรรมคือยังไงตรงไปตรงมาคือยังไงทั้งที่รับที่แจ้งบริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมคือไม่ตรงไปตรงมาบริสุทธิ์ต่อหน้ามูรับหลังนี่ไปข้างๆกูคู่อันนั้นไม่ยุติธรรมใช่ไม่ได้นี่ไม่จะทำในที่รับหรือทำในแจ้งละเมิดในที่รับในละเมิดในที่แจ้งใจของเราได้รับผลของการกระทำทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้ใจของเขาของเราไม่ได้รับจะมีใครรู้หรือไม่มีใครรู้ใจของเราได้รับทั้งนั้นผลของการกระทำนั้นเพราะใจของเรารู้ว่าเราทำยังไงนี่ยิ่งว่าบุญทำแล้วเป็นบุญขึ้นที่ใจบาปทำแล้วเป็นบาปขึ้นที่ใจไม่ใช่ว่าบุญทำที่แจ้งแล้วไม่ได้รับบาปทำที่แจ้งแล้วไม่ได้รับเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ยุติธรรมพูดถึงสมถะพูดถึงศีลต้องตรวจดูเสมอข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาฝึกอบรมทำคำสอนมาในญาณอย่าละเลยให้พากันตรวจอย่าให้ดูเสมอมีความสมบูรณ์มีความบกพร่องอะไรอย่างไรสมบูรณ์ก็หลีกแล้วพากันรักษาในบกพร่องก็รีบพากันแก้ไขแก้ไขเล็กๆน้อยอย่าถือว่าเป็นของไม่สำคัญพูดถึงสมาธิก็ต้องตรวจดูจิตเสมอสมาธิก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระนิพพานทำการรักษาเอาไว้ให้มีสมาธิประจำจิตประจำใจเอาไว้นี่ให้พากันสนใจในเรื่องสมาธิธรรมให้มีความอบอุ่นให้มีความแน่นหนามั่นคงในจิตในใจนึกถึงที่ใดให้มันแน่นหนามั่นคงนึกถึงสมาธิธรรมขณะใดให้มันแน่นอยู่ในจิตในใจสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจถึงว่าสมาธิของเราที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติของเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องให้พากันมีความพยายามไตร่ตรองความพยายามทำให้สมบูรณ์ให้เกิดให้มีขึ้นได้เพราะหน้าที่การงานของเราไม่มีอะไรอย่าไปถือว่าบิณฑบาตมันเป็นการเป็นงานบิณฑบาตอย่างน้อยจริงๆมันไกลสักขนาดไหนก็ช่างเถอะตั้งแต่เช้าวันไม่เกินเที่ยงดอกถึงขณะไปบินท่าบาไกลขนาดไหนเราก็ภาวนาทำจิตของเราให้เป็นสมาธิภาวนาพิจารณาอันนี้สิ่งที่เราไปแสวงหาและสิ่งที่เราแสวงหามาได้เพื่อบริโภคอันนั้นล้วนแล้วเป็นว่าเป็นอย่างไรสภาพของจริงสิ่งที่เราแสวงหาเรากำลังไปแสวงหาและแสวงหามาได้กำลังที่จะบริโภคนั้นสภาพสิ่งนั้นเป็นอย่างไรก็พิจารณาเข้าให้พิจารณาให้มันชัดพิจารณาให้มันเห็นแล้วนี่มันก็ไม่แตกต่างอะไรก็สิ่งที่เราขับถ่ายลงไปมันอันเดียวกันสิ่งที่เราประทานก็สิ่งที่เราขับถ่ายมันก็อันเดียวกันนั่นเองมันไม่ได้แตกต่างกันนี่มันไม่ใช่ว่าที่เราประทานเป็นอันหนึ่งนี่ที่ขับถ่ายเป็นอันหนึ่งรับประทานอันไหนขับถ่ายก็เป็นนั้นมันจะแตกต่างอะไรกันพิจารณาชัดแล้วมันเป็นอย่างนั้นของเข้ากับของออกมันอันเดียวกันนี่พี่เจนในเมื่อของเข้าก็ออกเป็นอย่างเดียวกันยังจะไปยินดีอะไรเห็นกันเล็ดรถกระชากบักไม้นักหนาจึงว่าไปบินทางบาไกลก็ถือโอกาสว่าได้บินได้พิจารณาในระยะยาวในเมื่อบินทางบาไกลหลังจากครบฉันเรียบร้อยแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปพิจารณาเรื่องเหล่านี้หลังจากฉันเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสไปพิจารณาได้เรื่องการพิจารณาอาหารบินทางบาอันนี้มีความสำคัญในเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนามากอย่าพากันละเลยละเลยไม่ได้ละเลยก็ละเลยละเลยสมาธิธรรมควรที่จะเกิดจะมีแต่เราละเลยแล้วมันจะเกิดมีขึ้นไม่ได้ปัญญาก็เหมือนกันมันพิจารณาไตรตรองมันพิจารณาไขควรมันพิจารณา
อยู่เป็นประจำมันจะกลายเป็นความรู้ชัดรู้ชัดรู้แจ้งขึ้นมาปัญญาไม่ต้องพูดมันก็เป็นนี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะต้องพากันทำให้สมบูรณ์ในเราอย่าให้พากันบกพร่องจึงว่าพระศาสนานี้ไม่คือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบคือศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายเป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่ทำลายโลกเราเองนี่ให้เลาะเลยโลกเป็นฟืนเป็นไฟมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เรานี่ละนักบวชนี่เป็นผู้ที่มีโอกาสอย่างยิ่งที่จะทรงศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ให้เป็นประโยชน์แก่เราและเป็นประโยชน์แก่โลกอย่าไปโยนให้ท่านผู้นั้นอย่าไปโยนให้ท่านผู้นี้นะเรานี่ถ้าหากว่าไปโยนอย่างนั้นโยนอย่างนี้กลายเป็นคนไม่รับผิดชอบนะเอาเปรียบสังคมบอกผมไม่ใช่ว่าจะหมู่เพื่อนนะไม่เทศให้หมู่เพื่อนนะผมเทศให้ผมอยู่นะจึงเอาเรื่องเหล่านี้มาเทศให้หมู่ให้เพื่อนให้เพื่อนฟังได้ผู้ใหญ่ผู้บาอาจารย์นับวันที่จะหมดสภาพนับวันที่จะค่ำค่าเรานี่ไม่สร้างเราให้มีเป็นครูเป็นอาจารย์แก่เราเราจะเอาครูอาจารย์ที่ไหนพากันตื่นตัวพากันคิดพากันคิดพากันอ่านไม่อย่างนั้นแล้วเราจะในที่สุดนั่นแหละเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เหมือนกับตะคุบแต่เงาตะคุบแต่เงากันตำแต่เงาตำกำแต่เงาเอาจริงๆจังๆอ่ะหาอะไรในหัวใจไม่มีมีแต่ว่างไปหมดเปล่าไปหมดกลายเป็นโมฆะบุรุษมากกันมากมากกันมากจึงว่าไม่มีอะไรที่จะเทศให้หมู่ฟังมากดอกเทศให้ฟังอันนี้ทำคิดพอแล้วให้พากันเอาไปคิดพากันไปพิจารณาแล้วพากันประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความตั้งอกตั้งใจในเมื่อพากันประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วใจของเราทั้งใจเป็นศีลขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ปฏิบัตินี่ใจของเราทั้งใจนี่มันจะเป็นศีลที่บกพร่องเป็นศีลที่ไม่สมบูรณ์อย่าว่าศีลอยู่เก้าวัดอย่าว่าศีลอยู่กันไอ้ผ้าหรือไอ้นุ่งผ้าห่มหรือผ้าเหลืองนะอย่าว่าศีลอยู่กับโกนผมไอ้ผมศีรษะอย่างที่เราเป็นกันนี่อย่าว่าศีลอยู่กับอันนี้ศีลอยู่กับจิตที่เป็นศีลสิทธิจะจิตที่เป็นศีลต้องมีข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตอันนั้นจึงเป็นศีลขึ้นมาศีลสะอาดศีลบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติทั้งนั้นสมาธิก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเข้าปฏิบัติการฝึกอบรมจิตทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามเต็มสติกำลังความสามารถหน้าที่การงานอันอื่นของเราไม่มีนี่ที่ปากท้องของเราพอออกศรัทธาญาติโยมเขารับผิดชอบกินขนาดไหนใช้ขนาดไหนนี่รับรองว่าไม่อดไม่อยากไม่ต้องกลัวอดอยากไม่ต้องไปกังวลว่าไปบางสกุลเขานั่นจะเกิดกลัวจะได้น้อยหรือว่างานบนอันนั้นจะถวายไม่มากนี่ไม่อยากจะไปอย่าไปฟังอย่าไปมีความคิดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้อย่าไปเห็นด้วยกับความคิดอันนี้ความคิดอันนี้เป็นความคิดของกิเลสชั่วช้าสามัญอย่าให้มันมีในวงการนักปฏิบัติวงการพระกรรมฐานของเราทำอะไรเพื่อสงเคราะห์ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของสังคมทำอะไรเพื่อเมตตาเพื่อสงเคราะห์สงหาด้วยจิตด้วยใจจึงเป็นธรรมเป็นวินัยทำอะไรมองแต่หาของที่เจ้าของอย่างใดล่ะใช่ไม่ได้นะเขาว่าเสือเหลืองยังไงมาหาแต่ของที่จะมารับประทานเสือเหลืองมันเสือยังแต่ป่าเนี่ยเสือเหลืองอย่างพระนี่มีแต่ที่จะเสียสละเพื่อให้ต้องเป็นอย่างนั้นเสียสละเพื่อให้เสียสละก็เสียสละหมดไม่จิตได้ใจอะไรที่มันเครื่องลุงลังทั้งหลายความรักความชังอะไรต่ออะไรนี่พยายามพากันเพ่งออกไปอันนี้เป็นหน้าที่ของพระกรรมฐานเราจะต้องพากันพยายามให้ยิ่งเอานี่ละเทศนาปฏิสันถานหมู่เพียงเท่านี้ละเด้อเอาใครจะสวดก็สวดเอา